สำหรับอาหารมื้อดึกเลยมื้อดึกนะฮะก็บางเรื่องที่เขาซื้อมาให้มันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อวานนะครับบ้านนายใจดีครับผู้มีพระคุณนะครับต้องดูแลกันไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจท่านใจดีเราไปดูบ้านท่านเราก็กวาดบ้านถูบ้านท่านท่านก็เลยซื้ออันนี้มาให้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือผมก็เลยแช่ตู้เย็นไว้น่าจะกินได้อยู่อันนี้ก็อย่างที่เคยบอกนะครับเราสามารถทำให้มันเล็กๆได้นะครับมีการม้วนไล่ลงบอกก่อนมันจะแพร่ลงไปนี่ทำให้เนื้อที่ในถุงขยะเนี่ยมันสามารถปกติน้ำส้มเนี่ยผมไม่ทานนะน้ำส้มหลังจากผมก็ไม่ค่อยปรุงนะครับตรงนี้ไม่ค่อยปรุงอันนี้หนังยางมัดไว้แต่ผมจะไปทิ้งในถุงขยะตรงนู้นนะครับเพราะอันนี้เดี๋ยวไว้ใส่ขยะได้อีกนะครับเดี๋ยวทิ้งตรงนู้นก็เดี๋ยวจะไปเวฟนะครับเวฟแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับแล้วก็เวฟมาเรียบร้อยนะครับเปิดมาก็ปุ๊บนี่เดี๋ยวฝาครอบไมโครเวฟก็ต้องล้างนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นอันนี้ก็ต้องล้างเอาลองดูซิว่ามันจะโอเคไหมก็จะมีเส้นหมี่ที่เขาซื้อมาให้ลูกชิ้นแล้วก็มีเนื้อหมูก็ตอนแรกว่าจะไม่กินนะครับก็กินไปกลัวมันจะเสียที่ถุงเขาเขียนว่า80บาทแสดงว่าเมื่อวานกินไปห่อหนึ่งแล้ว40อันนี้อีก40เยอะมากครับพยายามเคี้ยวให้ละเอียดทำได้จะได้ทำงานน้อยลงวันนี้เป็นวันเสาร์เสาร์ที่เท่าไหร่ครับเสาร์ที่8เสาร์ที่8แล้ว4 ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็กินเวโปรตีนนะกินก่อนนอนนะเวโปรตีนก็อย่างนี้ครับผมซื้อมา12 ปอนด์ก็จะแบ่งใส่ไว้น่าจะไม่ถึง3,000นะมันลดราคาบางทีมันจะแพงกว่านั้นนะ
หมดผมก็ซื้อเพราะว่าผมคิดว่าเวย์โปรตีนมันมีประโยชน์ดีกว่าไปกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับใครจะทานก็แล้วแต่แต่ผมไม่ดื่มเหล้าความสุขของก็ดื่มเขาไม่ได้ความเดือดร้อนให้เราก็ปล่อยเข้าไปเราชอบแบบนี้เขาก็ไม่ว่าเราไม่บังคับเราเราชีวิตมันแค่ตรงมื้อหนึ่งวันเดี๋ยวก็ตายแล้วรักกันไว้ดีกว่าคือฟังพระเทศจำไม่ได้ที่ไหนใน YouTube เพราะว่าตอนนี้อนาคตทุกคนก็จะต้องอะไรอ่ะเหมือนกับลูกตัวเองก็ต้องไปแปะที่ฝาบ้านในอนาคตทุกคนก็คือตายแล้วลูกหลานก็ตามลูกไปแปะที่ฝาบ้านตะกอนใต้เนี่ยเราควรจะทำความดีอะไรก็ได้ปลูกต้นไม้ตัดตุ่มต้นเดือนละต้นก็เป็นความดีทิ้งขยะให้ตรงถังก็เป็นความดีขับรถช้าให้ชิดซ้ายไม่ใช่ขวาจราจรมันจะได้จรไปนั่นก็เป็นความดีมองกระจกหลังบ่อยการแซงซ้ายทำให้เกิดอุบัติเหตุผิดกฎจราจรด้วยพวงมาลัยขวาต้องแซงขวานะครับเราเป็นคนปั่นจักรยานเราก็ต้องปั่นชิดซ้ายเราก็รีบปั่นให้ถึงที่หมายถ้าไม่รีบก็ปั่นช้าๆเราเห็นว่าเขาจะออกมาเราก็ให้เขาไปของเขาได้ถ้าเราไม่รีบแต่อย่างผมเนี่ยจะยกมือห้ามขอทางครับเขาก็จะหยุดให้ ก็อร่อยดีครับมีหมูตุ๋นด้วยหรอไม่แน่ใจถ้ามันๆผมไม่ถึงแต่ถ้ากินที่ร้านคงอร่อยนี่ผมทานน้ำไม่หมดนะครับเอาแค่เกี้ยงถ้าเป็นข้าวผมจะต้องไม่เหลือทุกเม็ดเลยนะครับเบอร์เป็นอย่างนี้เป็นน้ำเราคงคดน้ำไม่ไหวอ่ะกินสัก5ช้อนพอแต่น้ำอร่อยนะครับ2แต่อร่อยจริงกินไปเรื่อยๆ6ละเสร็จละ8ว้าวโอ้ยติดกินสักโหลนะกินน้ำสักโหล11
20โอเคหรือว่าโอเคนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือตอนแรกก็จะไม่กินน้ำมันนะเล่นไป20ช้อนเลย20คำเดี๋ยวผมก็จะไปล้างจานล้างชามนะครับแล้วก็คว่ำนี่ก็เป็นคลิปล้างชามล้างชามก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็เอาน้ำเทใส่ในชอบให้มันเป็นภาพนะครับต้องเช็ดเลยเช็ดแล้วก็ฟอกเลยผ้าปิดไว้เขาคนอื่นจะทำยังไงก็ไม่รู้ผมแต่ว่าผมชอบแบบนี้ผมว่ามันสะอาดบางทีจับเนี่ยผมต้องใช้ผ้าจับนะไม่อยากให้มีรอยเหงื่อนิ้วมือไปแล้วก็มาเช็ดขวาไม่ได้เสียเวลามากครับเป็นการออกกำลังกายด้วยกินเสร็จแล้วนะแล้วเราก็เก็บที่มาตรงนี้
ครับนี่ก็จะเตรียมเอาไปปั้มนะครับไปปั้มชามก็จะมาปั้มนะครับเอามาดูในเซตเดียวกันนี่คือเรียบร้อยแล้วครับปิดสำหรับไมโครเวฟนะครับเราก็ทำความสะอาดฝาแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมคือนี่ปิดแล้วก็จะเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับกินเสร็จแล้วก็ต้องปิดให้เรียบร้อยเอาหน้าก็ค่อยใช้ใหม่ช้อนล้างเสร็จแล้วก็จะมีอยู่2คู่นะครับที่เหมือนกันแบบนี้นะผมก็จะใช้ใส่ไว้ในอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระป๋องกระป๋องก็แก้วพวกจากดูหนังนะครับจากดูหนังแล้วก็แปะปิดไว้ แล้วก็ปิดไว้ตรงที่เดิมผ้าปิดไว้ให้ฝนสาดเรียบร้อยนะครับแก้วไอ้ช้อนปกติมื้อเย็นผมไม่ค่อยได้ทานนะผมก็จะทานแตงโมบ้างมันแก้วบ้างฝรั่งบ้างสับปะรดบ้างทุเรียนนานๆครั้งก็วันนี้ก็จะกินแตงโมนะครับเราก็จะมากินแตงโมนะครับเราก็ใช้อันนี้พลาสติกจิ้มแตงโมแล้วก็เช็คข่าวสารนิดนึงห้าทุ่มสองนาทีThank you.
ดูคลิปดูคลิปแล้วก็หมายว่าเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันมีน้ำขังอยู่อ่ะให้ใช้ความระมัดระวังโดยชะลอความเร็วช้าๆอันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเบาไม่ทันก็ตกต้นไม้ข้างทางลงไปทางขวาต้องดูในที่เขาแชร์กันมาครับชิ้นหนึ่งเม็ดผมก็กินนะเม็ดเอ้ยตังโมหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้เรากินตังโมเสร็จแล้วเราก็จะล้างภาชนะเหมือนเดิมนี่แช่เย็นไว้นะครับซื้อผ้าเนี่ยก็ซื้อมาจากคลองถมนะครับผ้าชามัวไม่ใช่ขามัวผ้าไมโครครับไมโครวันนี้ไปร้านซักผ้าไปเอาผ้าห่มมาผืนละ150 บาทตั้งนานแล้วฝากครับแล้วบังเอิญฝุ่นมันเกาะอยู่ไงเกาะที่ผ้าไอ้พลาสติกอ่ะมันนานแล้วหลายคนนะมีหลายคนที่ไม่มาเอานะแม่เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งแล้วนะบางคนไม่มาเอานานเกินที่มีที่เก็บของคนอื่นเออมีแบบนี้ด้วยฮะ ก็เลยให้เขาเอาผ้ามาเช็ดฝุ่นเขาก็เช็ดไม่ถูกใจผมอ่ะผมก็เลยเอามาเช็ดเองแต่ผมก็เลยบอกว่านี่มีผ้านี่เหรอครับไมโครผ้าไมโครไม่มีค่ะก็เลยเอาในรถมาแล้วก็มาเช็ดนอกร้านนะครับถ้าเช็ดในร้านมันก็ฝุ่นอยู่ในร้านใช่ไหมครับตอนแรกก็เช็ดในร้านผมก็ต้องเอาออกมาเช็ดข้างนอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันไปจับเสื้อผ้าของคนอื่นนะเราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วย อันนี้ก็ใช้ได้เรื่อยๆครับมาจากขนมไหนก็ไม่รู้สรุปทำความสะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บเข้าที่เช็ดแห้งไม่ยากเย็นอะไรนะ